เวลาล่วงไปล่วงไปอย่างรวดเร็วตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นเราก็ดูมันจริงจังมากเลยแต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปมันก็เหมือนฝันไปเท่านั้นเองปีนี้ต่อไปมันก็จะเป็นแบบเดียวกับปีก่อนมันหมดไปสิ้นไปเรื่อยๆมันคล้ายๆความฝันดูเหมือนจริงจังแต่พอตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความฝันพ้นจากระยะเวลาที่ฝันมันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วว่างเปล่าในเวลาเราอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละขณะแต่ละขณะเรารู้สึกจริงจังก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างก็รู้สึกว่าเป็นของจริงแต่พอมันผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรงั้นจริงๆแล้วชีวิตเรากระทั่งในขณะนี้นะมันก็เหมือนเราฝันอยู่หาสาระแก่นสารอะไรจริงจังไม่ได้ไม่คิดว่ามันจริงจังสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่มันก็มามีอิทธิพลเหนือจิตใจเราใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแทนที่เราจะต้องรอจนวันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วค่อยเห็นว่าอดีตไม่มีสาระแก่นสารเรามาฝึกอยู่กับปัจจุบันจนเห็นว่ากระทั่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรจริงจังโลกนี้มันว่างเปล่ามาแต่ไหนแต่ไรเราไปหลงกับมันนะเราก็รู้สึกว่ามันมีจริงไปวุ่นวายกับมันมันเริ่มตั้งแต่คิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพอตัวเรามีอยู่สิ่งที่แวดล้อมตัวเราก็มีอยู่โลกทั้งโลกก็เลยมีอยู่นะกลายเป็นของมีจริงไปหมดแต่ถ้าเรามองลงมาในตัวเราเองเนี่ยเห็นขันธ์ห้ามันว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอะไรที่แท้จริงสิ่งที่แวดล้อมกายนี้ใจนี้อยู่ก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้โลกทั้งโลกก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเท่าไหร่มันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไปเรื่อยๆมีความเคลื่อนไปความเคลื่อนไปก็ทำให้เกิดเวลาขึ้นมาเราก็ภาวนานะอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้ความจริงในปัจจุบันนี้บ่อยๆจะได้เห็นความจริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่จริง